นนทบุรีก็คือมีวัยรุ่นเนี่ยใช้มีดแทงกันตายหนึ่งนะครับโดยมือมีดเนี่ยอายุแค่15ปีเท่านั้นเองอ้างบอกว่าซื้อมีดมาจากร้านทุกอย่าง20แล้วก็เอามาพกไว้เพื่อป้องกันตัวล่าสุดจากกรณีเมื่อวันที่3มกราคมภายในตลาดถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีก็คือที่ตลาดนกคู่นะที่นนทบุรีเนี่ยอันนี้ก็คือน้องคนที่โดนแทงเนี่ยชื่อนายสัจจะหรือโตโต้อายุ15ปี ถูกแทงเข้าที่กลางหลังสองแผลชายโครงซ้ายหนึ่งแผลชายโครงขวาหนึ่งแผลแขนซ้ายหนึ่งแผลหัวไหล่ซ้ายหนึ่งแผลนะครับอยู่ในอาการเรียกว่าหายใจรวยรินเลยคุณผู้ชมฮะแต่ว่าตอนหลังเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะยื้อชีวิตไว้ก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะคนตายอายุ15ปีน้องโตโตคนแทงก็อายุเท่ากัน15ปีเหมือนกันชื่อว่าพีรพัฒนะครับตอนหลังเนี่ยพีรพัฒก็โดนจับ พร้อมกับมีดปลายแหลมความยาว10นิ้วตำรวจก็นำตัวไปสอบที่โรงพักคนที่ก่อเหตุก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนัดกับเพื่อนนะมาเดินเล่นอยู่ที่ตลาดระหว่างนั้นเนี่ยจอดรถจักรยานยนต์กลุ่มของผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าเขาก็เลยเดินไปซื้อมีดปลายแหลมจากร้าน20บาทเอามาพกไว้เพื่อป้องกันตัวต่อมาถูกกลุ่มผู้ตายเดินตามหาเรื่องอีกทั้งผู้ตายก็ถือมีดมาด้วยแล้วก็มาถามเขาว่าใครเก๋วะนี่นะครับ แล้วก็บอกว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยโตโต,โตเนี่ยชักมีดออกมาแล้ววิ่งเข้ามาหาเขาเขาก็เลยใช้มีดเนี่ยที่พกติดตัวเนี่ยที่ซื้อมาแทงสวนไป6ครั้งเพื่อป้องกันตัวเนี่ยจกกนกระทั่งโตโต้เนี่ยตายส่วนตัวของพีรพัฒนก็โดนจับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดิมมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้สึกอข่าวของเราคุณออซซี่เนี่ยเดินทางไปที่วัดชมพูเวกสาลาสองซึ่งตั้งศพ ผู้เสียชีวิตก็คือนายสัจจะหรือว่าน้องโตโต้นะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคุณอาของน้องโตโต้เนี่ยบอกว่าครอบครัวยังทำใจไม่ได้เพราะหลานชายก็เปรียบเสมือนเสาหลักในการดูแลย่าซึ่งป่วยพิการเป็นอัมาพาตเดินไปไหนมาไหนไม่ได้หลานชายคนนี้คอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดพ่อก็เสียไปแล้วประมาณ8ปปีแม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่เกิดทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าเนี่ย หลานเนี่ยปกติเนี่ยนะนเ,ปนนเป็นที่รักของบุคคลรอบข้างและก็มีการช่วยเหลืองานวัดมาด้วยดีมาโดยตลอดโดยตัวเองเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยได้มีการรับหลานชายมาอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ให้ช่วยเหลืองานภายในวัดตั้งแต่อายุ13มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่คุณอานะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับใช่ค่ะเขาไม่ได้ระวังตัวแต่เขาก็โดนแทงก่อน ซึ่งตัวเขาเองก็เหมือนว่าตัวเองอ่ะพกอาวุธไว้เหมือนกันเขาก็หันส่วนกลับไปแต่น่าจะไม่โดนย,ยังไม่ได้คุยเลยคมีใครติดต่อมั้งยังไม่ได้คุย <นะ S 1> ยังไม่มีใครติดต่ออะไรเราเลยต,นนตัวของอาเนี่ยยืนยันว่าหลานชายกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตะโกนท้าทายทางฝ่ายของผู้ก่อเหตุอย่างแน่นอนนะฮะที่บอกว่าเนี่ยไปตะโกนท้าทายไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยไม่เชื่อนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอีกคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์วันนี้ก็คือย่าของผู้เสียชีวิตนะครับย่าของน้องโตโตเนี่ยนะครับที่บอกว่าป่วยพิการอามาพากด,ด้วยเนี่ยแล้วโตโต้ก็คอยดูแลเป็นเสาหลักในการดูแลคุณย่าเนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรนี่อยู่ในบ้านเนี่ยสภาพเก่าสุดโทมเลยคุณผู้ชมฮะคุณย่าชื่อนางประภามูลรหัสอายุ68ปปีเอาเดี๋ยวลองฟังคุณย่าเนี่ยฮะ คิดอยู่นี่จะอยู่ยังไงเงินเดือนแค่พันกว่าบาทจะกินอะไรคนแกแ่ก็น่ารักออกคใครก็รักมันทุกคนแนัะเป็นที่รักของคนแถวนี้ด้วยใช่ไหมครับ ตั้งแต่พ่อเขาเสียนี่เขาก็ดูแลคุณยายอย่างดีมาโดยตลอดเลยก็พ่อเขายัางเกลรวิ่งว่ลูกไม่เกลียพ่อนีอย่างเออนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คุณยาก็เสียใจนะที่สูญเสียหลานชายไปนะครับทีนี้เรื่องนี้ทางตํารวจบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยคือวัยรุ่น2กลุ่มคะคุณผู้ชมฮะก็ไปเดินตลาดแล้วก็มีการเจอกันแล้วก็มองหน้ากันโดยที่2กลุ่มเองก็ไม่ได้รู้จักอะไรกันมาก่อนนะครับ มือแทงก็คือพีรพัฒเนี่ยคงจะมีความโมโหมีการคเมนตก็เลยใช้มีดเดี่ยว,วิ่งมาแทงน้องสัจจะหรือโต,โตโตเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนนะลักษณะเหมือนว่ามาเจอกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วคเมนตกันเกิดความไม่พอใจกันนะคนตายเนี่ยอายุ15คนแทงก็อายุ15ก็ยังเป็นเด็กเยาว,วชนด้วยกันทั้ง2ฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งก็จากไปในวัยก่อนนั้นควรอีกฝ่ายก็ต้องไปติดคุกในวัยก่อนนั้นควร